ื่อนหม้อไฟนี่คือร้อนมากควันยังขึ้นอยู่เลยอ่ะเผ็ดอยู่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะลิสต้าชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทานก๋วยจับยวนนะคะแต่ไม่ใช่ก๋วยจับยวนธรรมดาค่ะเป็นก๋วยจับยวนตามแม่อีพิมพ์ในเครือนี้ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นถ้วยร้อนด้วยนะคะเพียงเติมน้ำที่ปริมาณพอเหมาะนะคะแล้วก็รอ10นาทีก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะไปค่ะก๋วยจับยวนตามแม่อีพิมพ์นะคะเป็นถ้วยร้อนค่ะร้อนเองได้นะคะซุปเข้มข้นเส้นเหนียวนุ่มเนื้อแน่นๆนะคะสั่งได้ที่เพจพิมพ์ที่พายขายทุกอย่างค่ะวิธีการปรุงนะคะก็อยู่ข้างหลังข้างๆกล่องนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนประกอบค่ะมีเส้นสดเครื่องปรุงพริกเจียวหอมเจียวผักชีนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยค่ะโอ้โหอันนี้นะคะก็จะเป็นเส้นก๋วยจับยวนนะคะนี่เครื่องปรุงเส้นกันก่อนเลยนะคะร้อนสำหรับอุ่นอาหารนะคะเราใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วก็เทน้ำเล็กน้อยนะคะให้ปริมาณพอดีกับถุงทีนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วปิดฝาค่ะแล้วก็รอ10นาทีนะคะได้ยินเสียงไหมคะเพื่อนๆมีควันออกมาตรงรูนี้ครบ10นาทีแล้วนะคะเรามาเปิดกันเลยนะคะก๋วยจับยวนหม้อไฟจ้าหอมมากเพื่อนๆคะก๋วยจับยวนหม้อไฟคือร้อนมากดูดิควันยังขึ้นอยู่เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอันนี้คือเส้นนะคะเหนียวมากเหนียวนุ่มโหน่าจะแซ่บอ่ะน่ากินไหมหอมมากเลยเรามาลองชิมเนื้อกันก่อนนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบหมูยออ่ะเนื้อหมูยอคือดีมากเลยเพื่อนๆกลิ่นก็คือหมูยอชิมเข้าไปก็คือหมูยอเส้นยืดๆเลยค่ะเพื่อนๆควันยังขึ้นอยู่เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะท่านลองชิมไหมอยากบอกว่าอร่อยมากค่ะเพื่อนๆ อร่อยเหมือนเราไปกินที่ร้านเลยอะค่ะรสชาตินี่ก็คือเผ็ดอร่อยค่ะแล้วก็หอมเส้นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะเหมือนก๋วยจับยวนแท้ๆเลยอ่ะอันนี้แบบคุ้มเพื่อนๆต้องลองสั่งมาทานดูนะคะอ่ะให้เพื่อนๆลองชิมขอชิมน้ำซุปหน่อยนะคะอร่อยอันนี้ก็เป็นน้ำซุปแล้วก็หอมเจียวนะคะทานก๋วยจับยวนตาแม่อีพิมหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอยากบอกว่าอร่อยเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็เผ็ดแซ่บแสบร้อนมากสมคำร่ำลือจริงๆเลยค่ะตบมือก๋ว
ก๋วยจับยวนตามแม่อีพิมนะคะก็คืออร่อยมากค่ะเราทานไปเรื่อยๆพอรู้ตัวอีกทีก็คือสดน้ำซุปหยดสุดท้ายพอดีเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากลองชิมก๋วยจับยวนตามแม่อีพิมนะคะก็ลองดูที่เพจพิมพ์นิพายขายทุกอย่างได้เลยนะคะเราไม่มีสปอนเซอร์นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ได้ลองชิมก๋วยจับยวนตามแม่อีพิมหรือขนมอะไรที่อร่อยนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแนะนำกับเราใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ Lista Channel ด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย